คนที่มีคันธนูฝึกหัดคาเทลอย่างเช่นคาเทลซีเรียสนะครับลองมาดูวิธีประกอบกันนิดนึงครับสำหรับมือใหม่ๆว่าทำยังไงก็อันนี้คือแฮนเดิลแล้วเราก็มีปีกหรือว่าลิ้ม2อันนะครับขั้นแรกก็คือดูว่าอันนี้คือปีกบนปีกล่างนะครับง่ายๆครับตัวที่มีตัวหนังสือมีบอกเลขปอนอยู่นี่คือปีกล่างครับอันนี้คือปีกบนคราวนี้เวลาจะประกอบเข้ากับคันเนี่ยมันจะกลับกับความรู้สึกนิดนึงครับทำไมธนูปีกธนูส่วนใหญ่นะครับแล้วจะถอดจะใส่ประกอบก็ไขน็อตอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วนี่มาก่อนนะครับมันจะกลับความรู้สึกนิดนึงครับธนูก็ต้องโค้งไปข้างหลังใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลยใส่อย่างนี้กันไม่ใช่นะครับธนูนี้เขาเรียกว่ารีเคิร์ฟหรือว่าโค้งกลับครับมันก็เลยประหลาดหน่อยมันต้องโค้งไปข้างหน้าอย่างนี้ครับอย่างนี้ประหลาดหน่อยแต่มันเป็นอย่างนี้ครับเราก็ไขน็อตเข้าไปไขให้แน่นนะครับข้างหน้านี่มันจะมีด้านหน้าถ้าเราใส่ถูกมันจะมีแหวนอยู่นะครับมีแหวนพลาสติกคอยรับกับน็อตตัวนี้นะครับนะครับธนูโค้งกลับมันจะโค้งไปข้างหน้านะครับนี่ครับลองดูนะครับอันที่มีตัวเลขบอกปอนมีตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยนี่คือปีกล่างครับปีกล่างเวลาใส่นะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้ามันจะมีแหวนดำๆอยู่นะครับใส่เข้าที่ไปแล้วก็ไขน็อตขนาดตรงนี้ไปให้แน่นเลยนะครับสายธนูครับเหมือนหวยมีบนมีล่างเหมือนปีกธนูด้วยนะครับจำง่ายๆบนนี่ก็คือห่วงใหญ่ครับห่วงใหญ่นะครับสอดคล้องเข้าไปในปีกบนก่อนนะครับจากนั้นเอาห่วงเล็กไปใส่ที่ปลายปีกล่างให้เข้าตรงล็อกนี้นะครับต่อไปใช้สายขึ้นคันนะครับอย่าพยายามใช้วิธีอื่นผมลองมาหมดแล้วเจ็บตัวบ้างพังบ้างสายขึ้นคันครับชัวร์สุดก็จะมีบนล่างอีกเช่นกันนะครับอันล่างจะยาวเพราะว่าเราจะสวมเข้าไปทับสายธนูอันบนจะสั้นครับเพราะเราต้องเปิดไว้ให้เราเลื่อนสายธนูได้เป็นยังไงลองดูนะนี่ครับอันล่างเราจะสวมเข้าไปนะครับให้มันทับสายธนูอยู่อย่างนี้นะครับส่วนอันบนนะครับเราจะสวมไปที่ปลายลิ้มเห็นไหมครับมันจะสวมไปนิดเดียวเพื่อให้เราดันสายธนูเข้าในร่องบากได้ต่อไปเอาเท้าเหยียบสายนะครับสายขึ้นคันนะครับไม่ใช่สายธนูสายธนูไม่ต้องไปเหยียบมันดึงขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ดันสายลิ้มบนเข้าในร่องจับให้ดูให้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาดึงคันขึ้นมานิดนึงนะครับด้วยมือซ้ายเสร็จแล้วก็มือขวาครับหรือใครถนัดซ้ายก็แล้วแต่กลับกันนะครับเลื่อนสายธนูให้เข้าในร่องให้ดีนะครับจับให้ดีแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงเท่านี้เองครับเวลาจะถอดก็เหมือนกันครับดึงคันธนูขึ้นนิดนึงนะครับให้สายธนูหย่อนแล้วก็ปลดสายด้านบนออกก่อนอย่างนี้นะครับเอาลงพอขึ้นสายเสร็จนะครับเช็คสักนิดนึงนะครับตรงนี้ระยะตรงด้ามนี่ถึงสายเนี่ยเขาเรียกว่า breast high นะครับซึ่งมันจะต้องอยู่ประมาณสัก8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วคร่าวๆครับ1คืบยาวๆเนี่ยได้ถ้ามันน้อยเกินไปแสดงว่าสายธนูมันยาวใช่ไหมครับเราก็ตีเกลียวให้สายธนูมันหดสั้นนิดนึงนะครับก่อนถอดออกมาแล้วตีเกลียวให้สั้นถ้ามันยาวเกินไปออกมานี่เลยเราก็ถอดออกมาแล้วก็คลายเกลียวสายธนูออกมันก็จะยาวขึ้นนะครับง่ายๆต่อไปก็ใส่ศูนย์เล็งนะครับเลื่อนเข้าไปในรางนี้นะครับจะความยาวเท่าไหร่ก็ได้เอายาวสุดก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไขน็อตล็อกเข้าไปให้แน่นตัวศูนย์เล็งอีกชิ้นหนึ่งนี่นะครับจะมีจุดเล็งที่เป็นสีแดงให้ชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับสำหรับธนูมือขวาถ้าเป็นมือธนูมือซ้ายก็กลับด้านกันแล้วก็เลื่อนลงมาจากข้างบนครับมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งล็อกให้แน่นที่ขีดไหนระยะเท่าไหร่เราจำไว้เรายิง18เมตรอยู่ที่เลข2ก็จำไว้เท่าไหร่จดไว้นะครับพอประกอบเสร็จทุกอย่างนะครับดึงสายนิดนึงครับนิดเดียวนะครับประมาณสัก2นิ้วแล้วปล่อยนะครับเพื่อจะให้สายธนูเนี่ยเซตตัวเข้าที่แล้วก็ถ้ามันมีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กแปลว่าเราประกอบไม่แน่นครับจะได้เช็คดูนอกจากนั้นนะครับในเรื่องตำนานโบราณของญี่ปุ่นธนูญี่ปุ่นเขาบอกว่าเสียงดีดสายธนูเนี่ย
มันจะเป็นเสียงที่ขับไล่พูดผีปีศาจด้วยนะครับทำสักนิดนึงครับจะได้มีเกิดอาถรรพ์ยิงไม่เข้า